มองออกไปไกลสุดลูกตาไม่เห็นอะไรเลยค่ะนอกจากท้องฟ้าในวันนี้เราอยู่กันในสกายบล็อกกันอีกแล้วในมอดค่ะที่ชื่อว่า On the Mod to the Sky ซีซั่น6ค่ะเป็น On the Mod 6 to the Sky เนาะในครั้งก่อนเราเคยเล่น On the Mod 7ไปแล้วค่ะในแพลตฟอร์มบิลิบิลิเนาะเนื่องจากหมดสัญญาค่ะเราก็เลยอยากจะเล่น On the Mod ต่อแต่เล่น On the Mod 7ไม่ได้เนาะมันเป็นสัญญาเป็นมารยาทตามสัญญาค่ะก็เลยต้องมาเล่น On the Mod 6โอเคดึ๊ดโอ้ยเกือบไม่ได้หูยต้นอดต้นไม้ที่สำคัญมากๆเลยค่ะก็แบบถ้าไม่ได้นี่ต้องรีเวิร์ลหรอมั้งโอเคเราได้มาแล้วมีอะไรบ้างโอ๊กล็อกใช่ไหมคะอย่างแรกสุดสิ่งสำคัญเลยคือแบบขยายพื้นที่ก่อนวางลงไปกล่องก็คือช่วยแบบขยายพื้นที่เราได้อ่ะ30ใช่ไหมน่าจะได้สักสองรอบโอเคได้ขนาดนี้ปลูกต่อแล้วก็เต้นเลยค่ะเฮ้ยโตช้านะเนี่ยปกติเต้นอยู่ 2-3 ทีก็โตแล้วค่ะในเวอร์ชั่นที่หน้าจะบอกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วมันก็ใช่แต่เวอร์ชั่นที่แล้วคือเวอร์ชั่นหน้าค่ะเพราะตอนนั้นเราเล่น On the Mod 7เนาะตอนนี้อยู่ใน On the Mod 6ค่ะขอหลายๆต้นอ่อนน้อยโอเคอุ้ยหลายอันอย่างนี้ดีค่ะมาแล้วก็ทำไม้ต่อสิ่งสำคัญที่ต้องคราฟอีกอย่างหนึ่งคือกล่องใส่อุปกรณ์ค่ะกล่องใส่ไอเทมของมันต้องมีจะได้เป็นการเซฟด้วยของสำคัญสำคัญใส่ปรุงไปในนี้ก่อนได้เลยค่ะต้นไม้ใช่ไหมปลูกแบบ 2x2 เลยแล้วกันตัดให้เพียงพอก่อนค่ะแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อโอ้ต้นไม้สูงแท้งั้นรีบตัดก่อนแล้วกันวิ่งต้นอ่อนเพียบสะกิดกดชิปฮ่านี่ค่ะการปั๊มก้อนหินต้นเกมง่ายๆเลยเนาะสามสิบห้าไงโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะหินกรวดอย่างนี้ครับรวมกันได้เป็นคอปเปอร์สโตนจริงด้วยเอาล่ะทีนี้มาเลยแล้วกันค่ะกระทาก่อสร้างขยายพื้นที่เกาะก่อนเป็นสิ่งสำคัญเนาะเกาะกว้างๆเวลาเดินมันก็สบายใจเรียบร้อยกว้างใหญ่เพียงพอแล้วใช่ไหมต้นไม้มาเลยค่ะเราก็จะปลูกต่อรอบนี้ปลูก 3x2 ปั๊มต้นไม้กันรัวๆก่อนเอ๊ะไม่ได้จะเปลี่ยนกระทะก่อสร้างเปลี่ยนโหมดได้เนาะเอาล่ะมีก้อนหินแล้วมิวขอทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยแล้วกันพลั่วมาเลยค่ะแล้วก็ขวานด้วยขวานตัดไม้ยังไงล่ะแล้วก็พลั่วขุดดินค่ะดินได้อีกบล็อกไหมเฮ้เหมือนจะได้อยู่นะโอเคขุดดินได้ขนาดนี้เอาแค่นี้พอค่ะปิดบล็อกเลยเหลือบล็อกหญ้าไว้ด้วยความสำคัญของสกายบล็อกอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เราจะปลูกต้นไม้แยกปลูกเลยแล้วกันส่วนหนึ่งเราจะปลูกเป็นต้นไม้ธรรมดาค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งเราจะมีต้นไม้พิเศษที่เราจะปลูกด้วยเอาล่ะมีไม้อยู่ใช่ไหมเอาไม้มาเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กค่ะทำนี่เลยเขียวค่ะคุ้นๆเนาะใช่แล้วจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างเหมือนกันค่ะเอาได้แล้วนอนไหมเฮ้ ได้เยอะเลยโตมาตัวเองโตแล้วปึ๊บใส่ไปเลยค่ะใบไม้ติดเชื้อของเราเหมือนเป็นใบหม่อนอะไรอย่างนี้ให้นอนไหมกินใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนเป็นแบบดักแด้
ก็เป็นตัวใหม่เลยใช่ไหมคะตัวใหม่ระหว่างที่รอก็เลยมาขุดคอบเบอร์สโตนรอค่ะเอาหินกรวดนี้แหละโอเคได้มาแล้วคราฟเลยแหล่งคอบเบอร์สโตนชั้นดีอ่ะที่หาได้ง่ายมากไหนดูสิโอเคขาวหมดแล้วสกิดแบบนี้อ่ะเอาล่ะทั้งแหล่งอาหารแล้วก็สตริงด้วยในสกายบล็อกเวอร์ชันนี้เขาแนะนำมาค่ะว่าควรที่จะทำเตียงให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนคืนอาจจะมีแฟนทอมมาบุกเราได้ใกล้มืดแล้วใช่ไหมก็นี่เลยเอ้ยไม่ได้เอ๊ะเมื่อกี้อะไรนะอ๋อถุงนอนค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องมีถุงนอนเพราะเรานอนในเตียงเลยดีกว่าเอาล่ะวางลงไปค่ะนี่นอนได้ชิวๆเช้าทันทีโอเคไหนๆเราก็มีคอบเบอร์สโตนแล้วใช่ไหมพอทำสิ่งหนึ่งแล้วกันค่ะสำคัญมากๆเลยเอาสัก2เตาแล้วกันเนาะอย่างแรกสุดเผาไม้ค่ะเพื่อทำเชื้อเพลิงส่วนอีกเตาหนึ่งเราจะเอาหนอนใหม่ไปย่างเฮ้ยจะได้เป็นดักแด้อบกรอบแหล่งอาหารที่จำเป็นมากๆเลยค่ะแล้วก็ความทรงจำครั้งเก่าค่ะถ้าเราอยากจะมีทรัพยากรแบบอินฟินิตี้มันต้องเริ่มจากการปั๊มหินแบบอินฟินิตี้เนาะโอเคโอ้รีบปุดเลยค่ะเอ็กเวนได้มาแล้วเป็นกราเวลคราฟแบบนี้เลยค่ะการันตีฟินต้องการฟินคือ6ได้แล้วทีนี้มิวมีไม้ใช่ไหมก็ทำเป็นขาค่ะสแลบวางแบบนี้ถูกไหมว่าแล้วได้เลยค่ะร่อนค่ะนี่ร่อนแร่ร่อนอุปกรณ์ไม่สิร่อนแร่หาอุปกรณ์ค่ะโอเคเราได้ตะแกรงร่อนมาแล้วต้องเปลี่ยนเป็นตะแกรงร่อนระดับฟินค่ะนี่เลยใส่มาร่อนได้เหล็กไหมเฮ้ยได้เศษอะไรหลายอย่างมากๆเลยอ่ะได้ฟินด้วยอันนี้เป็นตะแกรงร่อนแบบรู้สึกสูงสุดคือ7x7ใช่ไหมคะหรือว่า9x9ไม่แน่ใจวางแบบชิดๆกันได้ได้เหล็กไหมไม่ได้โอ้นี่ไงเศษเหล็กโอเคเอาละค่ะจัดเลยแล้วกันเราก็ขยายตะแกรงเพิ่มค่ะร่อนก็ไวขึ้นตอนนี้ได้ทีละ5แล้วในการร้อนเราได้ฟินใช่ไหมเอาฟินมาทำเป็นตะแกรงต่อได้ค่ะ19ใช่ไหมวางลงไปเลยตะแกรงที่ทำจากสตริงค่ะคราฟต่อได้อีก3แล้วไหนดูซิแร่ที่เราได้มา9แล้วยังไม่พอค่ะต้องได้มากกว่านี้ปั๊มคอบเบอร์สโตนกันต่อเลยรอบนี้มิวว่าน่าจะถึงนะเราต้องการอย่างน้อย12ค่ะ12ของแบบเศษเหล็กได้เท่าไหร่2 9 11ยังไม่พอขาดหนึ่งโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะปั๊มคอบสโตนกันต่ออีกสักรอบหนึ่ง11ก้อนตรงนี้ขอเถอะนะแค่ชิ้นเดียวน่ะโอกาสออกต่ำมากอะขอให้ได้มาเถอะได้ไหมได้โอเค1ชิ้นพอดีอ่ะเก็บหมดแล้วเนาะเฮ้ยยังเหลือตรงนี้11ใช่ไหมทำตะแกรงได้เพิ่มอีกอ่ะเราก็ใส่ไปเลยเอาล่ะอย่างน้อยตอนนี้เราได้แบบตะแกรงร่อนแบบ 3x3 ละได้เท่าไหร่12ใช่ไหมคะครับรวมกันแบบนี้โอเคได้3เอาไปเผาเลยแล้วกันนั่นไงเราได้เหล็กมาแล้วค่ะของดีที่ต้องใช้ไม่นี่เราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นค่ะเราต้องการ24ต้องการอีก1เท่าตัวค่ะของเศษเหล็กโอ้โหโอเคเอาอย่างนี้เลยแล้วกันคือตอนแรกกำลังคิดว่าเอ๊ะจะเอาน้ำกับลาวารวมกันเป็นแบบผลิตเป็นคอบเบอร์สโตนดีไหมแต่ว่าคิดว่าการสกิปแบบนี้ก็ไวเหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรด้วยค่ะแค่แบบสกิปไปเรื่อยๆก็ได้แล้วอะเศษก้อนกรวดเนี่ยเอามาคราฟเป็นหินก็ง่ายเหมือนกันจัดกันมาอีกรอบหนึ่งค่ะวางซ้อนๆกันเลยเอาให้หมดคอบเบอร์สโตนหมดแล้วขอนล่ะโอเคขอนเราอยู่นี้
เป็นกราเวลเลยอ่ะได้หนึ่งกองกว่าจะถึงไหมนะลุ้นโอกาสออกแค่นั้นเองได้ไรหกอ่ะเฮ้ยก็ไม่แย่นะไวเหมือนกันนะเนี่ยวิวได้เลขมาครบแล้วอ่ะหกก้อนที่เราต้องการเลยโอเคทีนี้อีกสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายอ่ะได้เป็นกราเวลคุณอีกทีต้องเป็นทรายถ้าคุณอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นดัสเอาทรายไปเผาค่ะแล้วเหล็ก6ก้อนที่เราได้มาตัวคราฟมีคราฟเป็นถังน้ำเลยแล้วกัน2ถังค่ะเรียบร้อยเรามีน้ำกับลาวาต้องทำพื้นที่วางน้ำกับลาวานิดหนึ่งค่ะตรงไหนก็ได้โอเควางไปสกิดได้น้ำค่ะตักมาเลยรอกระจกได้กระจกมาแล้วแล้วไม้มีไม้แล้วถ้าจะไม่ผิดไม้วางแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ำหนึ่งลาวาหนึ่งกระจกตรงกลางนี่ไงมันคือการปั๊มคอบบ์สโตนแบบออโต้ในเทียร์หนึ่งค่ะโอเคถ้าวางลงไปเนาะแล้วก็ความรู้จำไม่ผิดวางด้านบนนี้ค่ะปั๊มขึ้นด้านบนได้ถูกไหมนั่นไงสามสี่ห้าเนี่ยนี่แหละการปั๊มคอบบ์สโตนค่ะแบบง่ายง่ายเลยนะต้องบอกว่าอดทนช่วงแรกนิดหนึ่งค่ะก็จะสบายขึ้นเอ้ยเดี๋ยวคอบบ์สโตนเจนมันไม่ได้มีแค่เทียร์หนึ่งนะมีหลายเทียร์นะคะนี่ไงโอเคเทียร์ต่อไปเป็นเทียร์หินค่ะแล้วเทียร์ถัดไปอ้าวเอ๊ะไม่ต้องอัปเกรดเหรอเฮ้ยปกติมันใช้การอัปเกรดแต่เวอร์ชันนี้ใช้การคราฟโอ้โหรู้อย่างนี้นะเราน่าจะคราฟเป็นขั้นหินไปเลยอ่ะโอ้โหโอเคขั้นไม้มาค่ะปกติคือมันใช้การอัปเกรดน่ะแต่ทำไมอันนี้เป็นการคราฟเฮ้ยมันต่างไปค่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆตอนนั้นค่ะเฮ้ยนี่ไงกดรับได้โอ้โหถังแบบนี้ว่าแล้ววางปุ๊บแตกเลยค่ะยังน้อยก็รับได้ใช่ไหมไหนสิกระจกเรานั่นไว้อยู่กระจกมีละแล้วก็คอบบ์สโตนโอ้ได้เป็นกองอยู่นะเอาล่ะเทียร์สองเลยแล้วกันเมื่อกี้คราฟผิดใช่ไหมคะเราก็ต้องคราฟอันใหม่ที่ไวขึ้นกว่าเดิมค่ะเทียร์สองโอเควางข้างๆกันอย่างนี้แหละปั๊มขึ้นกล่องข้างบนไปพร้อมๆกันเลยไหนดูสิ23 25อ่ะ26 28นี่มันเท่ากันเหรอ34 35เอ้ยตัวเลขแปลกๆผิดไปอ่ะอย่างนี้แปลว่าก็ไวขึ้นกว่าเดิมแหละอย่างน้อยก็2เครื่องเนาะลืมอะไรไม่ลืมค่ะลืมทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนเอาตายแล้วน้ำไม่มีค่ะแต่คิดว่าวิธีแบบนี้ช่วยเราได้แบบเดิมคลาสสิกสุดเลยนี่ไงได้น้ำมาแล้วค่ะวิธีสกัดน้ำแบบง่ายๆทั้งครูซิเบิลแล้วก็ต้นหนอนต้นไม้ค่ะโอเคขออีกสักถังหนึ่งแล้วกันสกัดน้ำค่ะไปพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วลืมทำน้ำอินฟินิตี้ได้ยังไงเนี่ยพลาดแบบไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยค่ะของจำเป็นที่สุดของสกายบ็อกซ์คือน้ำนี่แหละโอเคได้หนึ่งถังแล้วค่ะตักมาเอาล่ะอุ้ยเดี๋ยวนะน้ำสีแบบนี้เยอะโบนะลูกวอร์มโอเชียนค่ะน้ำเลยกลายเป็นสีแบบใสแล้วก็สวยเลยอะดูสิฮะปกติน้ำจะเป็นสีฟ้านี่อะแต่ว่าอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนแบบสีน้ำทะเลน้ำครามก็เพราะว่าเราอยู่ในแบบไบโอมทะเลนั่นเองเอาล่ะมีน้ำแล้วใช่ไหมโอเคยังเหลืออยู่ไหมก้อนหินมีอะอยู่แล้วแหละมาดูหน่อยสิโอเคเอาก้อนหินแบบนี้เลยอะฟ้าแบบอัดบล็อกใช้งานง่ายกว่าแล้วสกิดด้วยค้อนทีเดียวเนี่ยค้อนแบบอัดบล็อกเหมือนกันได้มาเยอะเลยเนาะ
อัดบล็อกต่อได้ไหมน่าจะได้ค่ะปกติการอัดบล็อกมันจะอัดได้เรื่อยๆอยู่ละเอ๊แต่ค้อนแบบอัดบล็อกของเราพังแล้วค่ะงั้นก็ต้องทำเพิ่มไหนดูสิขอก้อนหินหน่อยไม้มาด้วยเลยค่ะถ้าเน้นความไวก็ต้องใช้แบบอัดบล็อกนี่แหละแต่ก็ต้องคราฟเยอะเหมือนกันตอนวางก็วางสะดวกดีนะโอ้ได้ทรายมาแล้วค่ะมิวมั่นใจว่าทรายแบบอัดบล็อกก็ต้องมีจริงด้วยอย่างนี้ก็คราฟอัดบล็อกมาเลยเสียเวลาคราฟแป๊บหนึ่งค่ะตอนวางเนี่ยจะง่ายมากเอ๊ะถ้าสกิดมันจะเยอะไปไหมนะดัดเหรอโอเคเอาเป็นดัดไว้เลยก็ได้ค่ะน่าจะได้ใช้งานนี่เคลโอเคได้มาแล้วเนาะอุ้ยฝนตกได้น้ำค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาแบบนี้ดีไม่ต้องเสียเวลาปั๊มน้ำแล้วทำไมฝนไม่ตกก่อนที่เราจะทำพวกนี้เสร็จล่ะกะอันนี้คือแบบได้น้ำมาจนครบแล้วฝนตกโอ้โหทำไมฝนไม่มาให้ไวกว่านี้ล่ะบอกได้คำเดียวค่ะว่าแหล่งน้ำฟรีๆช่วงนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะมากเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเหมาะจริงๆนี่ไงน้ำเต็มอีกแล้วหูยอย่างดีอะเหมาะมากในการปั๊มเคลเรารู้สึกว่าโอ้มันต่างกันค่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่น7เนี่ยมีแค่น้ำนิดเดียวค่ะก็ปั๊มเคลได้แล้วแต่ในเวอร์ชันนี้น้ำต้องเต็มถังอะถึงจะเอาดันเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเคลได้อุ้ยแต่ก็ไวมากฝนน่าจะมาให้ไวกว่านี้เนาะอุ้ยหิวข้าวแล้วมีข้าวกินไหมคะมีแหละนี่ไงดักแด้ย่างอะอบกรอบก็ได้นะรสชาติมันดีกินอิ่มได้ก็ดีแล้วอุ้ยเคลทั้งนั้นเลยค่ะปั๊มก่อนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะอ้าวร่วงแบบไปตกข้างล่างตอนนี้มิวก็ยังมีดัดเหลืออยู่ใช่ไหมคะเอาไปร้อนเลยหาบนมิวยังไงล่ะตอนนี้เราทราบแล้วค่ะว่าตะแกรงร่อนสูงสุดของเราคือ5คูณ5ค่ะแค่นั้นเขาลองแล้ววางเป็นแบบ6คูณ6แล้วไม่ได้ค่ะได้เลยบนมิวขนาดนี้โอเคเพลย่อยได้ไหมได้บดมิวกับเพลรวมกันเลยค่ะได้แล้วดินเหนียวค่ะทำแบบนี้ได้แล้วหูยครูซิเบิลที่ยังไม่ผ่านการเผาค่ะเอาไปเลยเผาอย่างนี้คือมันเป็นแหล่งในการหาอะไรคะโอ้โหเห็นมันในแบบทุกเวอร์ชั่นของสกายบล็อกแล้วแหล่งผลิตลาวาค่ะได้มาแล้วความร้อนพื้นฐานที่สุดคือได้จากทอดวางลงไปค่ะแล้วนี่เลยก้อนหินใส่เข้าไปนี่ไงได้แล้วค่ะลาวา456มิลลิบาเก็ตอย่างง่ายถือเป็นการเริ่มต้นในดีสำหรับ Minecraft Skybox ใช่ไหมคะพาร์ทนี้เราได้พื้นฐานในเรื่องของการหาแร่มาแล้วในพาร์ทหน้าค่ะเราจะมาดูเรื่องของพลังงานกันบ้างดูซิว่ามีพลังงานอะไรน่าใช้หรือเปล่าสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ